สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MDC Movie Delight ครับเอพิโซดที่62นะครับวันนี้วันอังคารนะครับก็อยู่กับฟอร์มอีกเช่นเดิมนะครับก็สำหรับ MDC เอพิโซดที่62นะครับจะขอรีวิวภาพยนตร์2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือภาพยนตร์เรื่อง Suspiria นะครับของผู้กำกับลูก้าควาดาดิโนนะครับก็ภาพยนตร์เรื่องนี้รีเมคมาจากภาพยนตร์สยองขวัญปี1977นะครับเวอร์ชั่น2018นะครับมีความยาว152นาทีนะครับตัวภาพยนตร์เต็มไปด้วยคำถามให้เราคุ้นคิดนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องเนี่ยคืออะไรกันแน่อะไรที่เกิดขึ้นภายในคณะนักเต้นแห่งนี้หรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆที่หนังสอดแทรกเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารอะไรต่อคนดูนะครับสิ่งต่างๆภายในเรื่องเต็มไปด้วยคำถามแล้วก็อาศัยการแสดงท่าทางลีลานะครับประกอบท่าเต้นที่ส่งมอบสภาวะทางอารมณ์ทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะสงวนสนเทนะครับแล้วก็งุนงงหรือกระทั่งสับสนว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรกันแน่นะครับตัวภาพยนตร์นะครับมีปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่ชวนหลอกหลอนนะครับทั้งหมดเนี่ยทำได้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีเสน่ห์นะครับเราจึงดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เรื่อยๆนะครับทั้งที่ก็เป็นภาพยนตร์ที่ดูยากพอสมควรเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าใจฉากที่ตัวภาพยนตร์ใช้เนี่ยทั้งหมดเสียทีเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เรารู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือภาพยนตร์พาให้เรารู้สึกตกไปอยู่ในภวังค์ของการแสดงโชว์อะไรสักอย่างนะครับที่สุดแสนพิสดารหรือว่าพิลึกพิลั่นนะครับแบบที่เราไม่เคยประสบหรือว่าเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับบรรยากาศของภาพยนตร์ค่อนข้างหลอนนะครับแล้วก็เขย่าประสาทตลอดเวลาฉากหลังที่หนังเลือกใช้คือกรุงเบอร์ลินนะครับยุคที่กำแพงเบอร์ลินเนี่ยยังไม่ได้ถูกทำลายนะครับดังนั้นแล้วมันจึงสะท้อนภาวะทางสงครามนะครับที่ประเทศเยอรมันเนี่ยต้องประสบพบเจอหลังสงครามโลกครั้งที่สองภายใต้ความเหน็บหนาวนะครับของภูมิประเทศนะครับที่ค่อนข้างเยือกเย็นมากๆนะครับแล้วก็มีหิมะนะครับปกคลุมแบบขาวโพลนในทุกพื้นที่นะครับมันก็ตัดนะครับระหว่างตัวอาคารนะครับที่เป็นโรงเรียนสอนเต้นนะครับทั้งด้านในและก็ด้านนอกนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับคือด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างหนาวเย็นนะครับแล้วก็มีหิมะปกคลุมนะครับแต่ว่าด้านในนะครับของตัวอาคารเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความลึกลับนะครับแล้วก็ความหม่นหมองนะครับหรือว่าความดำมืดอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่ได้นะครับในการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือการที่หนังเลือกโลเคชั่นนะครับเป็นกรุงเบอร์ลินนะครับแล้วก็เป็นประเทศเยอรมนีด้วยนะครับมันก็แฝงไปด้วยความโหดร้ายนะครับของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับที่รัฐบาลนาซีใช่ไหมครับได้ฆ่าพวกคนยิวอะไรประมาณนี้นะครับไอความโหดร้ายของสงครามแบบนี้นะครับมันก็ทิ้งเหลือนะครับไว้ในสิ่งก่อสร้างก็ดีหรือว่าในบรรยากาศที่ตัวภาพยนตร์นำเสนอก็ดีนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเศษซากของความเศร้าหมองนะครับแล้วก็การโหยหาอดีตนะครับจนไปถึงความสำนึกต่อการกระทำในเวลาเดียวกันนะครับตัวภาพยนตร์เนี่ยเปิดเรื่องราวมานะครับอันนี้ก็เล่าคร่าวๆไม่ได้สปอยอะไรเยอะนะครับเพราะว่าถึงสปอยไปเนี่ยก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่าฟอร์มกำลังสื่อสารอะไรนะครับต้องไปดูเองนะครับภาพยนตร์เนี่ยเปิดเรื่องราวนะครับก็มีหญิงสาวลึกลับนะครับเป็นนักเต้นนะครับก็มาพบคุณหมอนะครับที่น่าจะเป็นนักจิตบำบัดนะครับหรือว่าเป็นจิตแพทย์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหญิงสาวคนนี้นะครับก็มาด้วยอาการหลอนนะครับแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเราก็จับใจความไม่ค่อยได้นะครับว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรแต่ว่าสภาพของเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆนะครับก็มาคุยกับคุณหมอข้างนี้นะครับแล้วก็คุยไปคุยมาก็ได้ความว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเป็นนักเต้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีคล้ายๆว่าเสียสติอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวหญิงสาวคนนี้ก็หายสาบสูญไปนะครับโดยทิ้งให้คุณหมอนะครับที่ค่อนข้างแก่ชราแล้วนะครับก็คือเป็นคนแก่นะครับเก็บข้อมูลนะครับว่าหญิงสาวที่เป็นนักเต้นเนี่ยเขามีเรียกว่ามีสภาพจิตเป็นยังไงนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือคุณหมอเนี่ยก็ไปตามนะครับว่าหญิงสาวคนนี้หายตัวไปไหนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะครับในคณะนักเต้นแห่งนี้นะครับ
จนไปเจอนะครับเพื่อนของหญิงสาวคนนี้นะครับแล้วเขาก็มาพบคุณหมอคนนี้แล้วก็พยายามเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับว่าในคณะนักเต้นเนี่ยเขาต้องพบเจออะไรบ้างนะครับทำให้คุณหมอนะครับก็พยายามที่จะสืบหานะครับว่าข้อเท็จจริงนะครับของคณะนักเต้นนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับทั้งหมดมันจึงพาให้ตัวคุณหมอท่านนี้นะครับต้องไปพบเจอนะครับกับเรื่องราวในอดีตนะครับก็คือเขาเนี่ยพักต้องพักภาคนะครับจากคนรักไปนะครับเพราะว่าภาวะสงครามนะครับเนื่องจากเขาเป็นชาวยิวนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดก็คือน่าจะเป็นชาวยิวนะครับเขาเนี่ยก็โหยหานะครับแล้วก็ตามหาคนรักที่จากลากันไปนะครับตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับทั้งหมดเนี่ยมันนำพามาซึ่งเรื่องราวที่ช่วงลึกลับนะครับแล้วก็เป็นลัทธิบูชาบ้าคลั่งหรือว่าบูชาซาตานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันน่าพิศวงมากๆนะครับตัวภาพยนตร์นะครับก็ใช้ตำนานนะครับพระแม่3องค์นะครับแล้วก็แบ่งการเล่าเรื่องนะครับออกเป็น6องค์ด้วยกันนะครับโดยสอดแทรกเรื่องราวพระแม่ทั้ง3เอาไว้นะครับแล้วก็มาเฉลยปมปัญหาตอนท้ายเรื่องนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่ตัวภาพยนตร์นำเสนอเนี่ยมันก็ถูกสะท้อนตอนท้ายเรื่องนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพระแม่ทั้ง3องค์เนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะครับทั้งหมดมันจึงสะท้อนการแย่งชิงอำนาจระหว่างพระแม่ทั้ง3นะครับที่อาจจะมองไปถึงการขึ้นสู่อำนาจด้วยการฆ่ากันอย่างโหดเหี้ยมนะครับมุมหนึ่งเนี่ยตัวภาพยนตร์เองจึงให้ภาพสะท้อนการเมืองไปด้วยเช่นกันนะครับที่สุดท้ายเนี่ยมันนำพามาซึ่งความเลวทรามต่ำช้านะครับของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าต้องฆ่ากันแบบเลือดสาดอะไรมากๆเลยนะครับที่ตัวภาพยนตร์มันนำเสนอนะครับนักแสดงทุกคนนะครับในเรื่องรับบทกันได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับโดยเฉพาะดาโกต้าจอห์นสันนะครับก็ถ้าใครจำได้นะครับคือแสดงเรื่องฟิติเชตนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยแสดงได้ดีมากแล้วก็ตัวดาโกต้าคอนซ่าเนี่ยเคยร่วมงานกับผู้กำกับท่านนี้มาแล้วนะครับก็ให้อารมณ์ที่ชวนหลอนประสาทมากๆนะครับแล้วก็มีท่าทางในการเต้นที่ปลุกเร้าอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับคือตัวดาโกต้าคอนซ่าเนี่ยก็เป็นนักเต้นนะครับที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งนะครับในคุณครูที่สอนเต้นนะครับที่นี่ก็เลยมาสมัครเรียนเข้าเต้นที่นี่นะครับโดยที่มาแทนที่กับหญิงสาวที่เล่าไปตอนเริ่มต้นนะครับส่วนนักแสดงอีกคนหนึ่งก็คือทิลดาสวินตันแสดงเรื่องนี้ได้ตีบทแตกกระเจิงทุกบทนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังดูเหมาะสมกับบทบาทครูใหญ่ในโรงเรียนสอนเต้นลึกลับแห่งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ภาพเนี่ยโฟกัสไปที่หน้าของทิลดาเนี่ยมันจะมีความมันจะมีแววตาที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันลึกลับช่วงหน้าค้นหาแล้วก็มีเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลอะไรที่มันน่าพิศวงมากๆนะครับในการที่ตัวทิลดาเนี่ยแสดงเป็นคุณครูใหญ่สอนเต้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยทิลดาสวินตันเนี่ยยังแสดงเป็น3บทบาทในเรื่องนะครับก็คือแสดงเป็นคุณครูใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นหน้าทิลดานะครับกับอีก2ตัวละครนะครับก็คือตัวละครนะครับที่เป็นผู้ชายนะครับก็คือเป็นคุณหมอจิตแพทย์นะครับที่เล่าไปตอนแรกนะครับที่โหยหาว่าอดีตของตัวเองนะครับแล้วก็ลืมภรรยาของตัวเองไปไม่ได้นะครับส่วนตัวละครที่3นะครับจะเป็นตัวละครอะไรนะครับก็ไม่สปอยแล้วกันนะครับซึ่งเป็นทีเด็ดตอนท้ายเรื่องเลยนะครับก็ทั้ง3ตัวละครนี้ถ้าไม่ได้สังเกตดีๆก็จะไม่รู้เลยว่าเป็นทิลดาสวินตันแสดงนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับงานภาพก็เป็นงานกำกับภาพของคุณสองสยองภูมิมุติพรอีกแล้วนะครับก็คือตอนที่ลูก้าวาราดิโนเนี่ยทำ Call Me By Your Name นะครับก็เป็นคุณสองนะครับสยองภูมิมุติพรก็มากำกับงานภาพด้วยนะครับแล้วก็เพิ่งมีภาพยนตร์ไทยใช่ไหมครับเรื่องนาคีภาค2นั่นเองนะครับและงานภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดมากๆแล้วมันก็ช่วยส่งเสริมความลึกลับของตัวเนื้อหาเนี่ยได้ดีมากๆนะครับคือมันเป็นการประกอบสร้างให้ตัวเนื้อหาเนี่ยมันดูหลอนมันดูลึกลับมันดูน่ากลัวแล้วก็ตัดสลับฉากนะครับที่มันโอเคมากๆนะครับก็มันเป็นฉากที่มันมีสัญญาอะไรแอบแฝงไว้นะครับซึ่งเราจะต้องไปตีความกันเอาเองนะครับโดยเฉพาะฉากไฮไลท์ต่างๆนะครับที่ตัวภาพยนตร์เวอร์ชันนี้นะฮะซัพพีเรียเวอร์ชันนี้เนี่ยนำเสนอมันมีมุมมองที่พิเศษแปลกตามากๆนะครับ
แต่ถึงกระนั้นเนี่ยด้วยการใช้ลูกเล่นต่างๆมากมายแบบนี้นะครับจนอาจจะทำให้มันดูล้นไปบ้างในบางมุมนะครับก็ทำให้ช่วงขณะที่ดูเราเกิดคำถามแล้วอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะครับในบางสถานการณ์หรือว่าเราก็อาจจะมโนไปเองว่าเรารู้เรื่องแต่จริงๆเราอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ต้องไปตีความกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวภาพยนตร์ค่อนข้างดูยากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ไม่เหมาะที่จะเสพเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันแทบจะไม่ได้ส่งมอบความบันเทิงในมุมที่แบบสดใสนะครับแต่มันเป็นสายดาร์กแล้วก็ต้องการงานอาร์ตงานศิลปะต้องการที่จะตีความในช่วงขณะที่ดูนะครับด้วยเนื้อหาสาระของมันก็ดีนะครับที่ต้องอาศัยการคุ้นคิดการตีความการถอดรหัสหรือว่าถอดสัญญาของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับรวมไปถึงภาพยนตร์ก็มีฉากความรุนแรงมีเลือดสาดนะครับแล้วก็ใช้คือมันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะครับในการที่ต้องพบเจอภาวะที่น่าอึดอัดแล้วก็ชวนงงนะครับว่าเฮ้ยตกตะลึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากำลังรับชมอะไรอยู่แล้วเรากำลังดูอะไรอยู่นะครับก็ตรงเนี้ยมันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากนะครับแล้วก็จับต้องได้ยากอย่างเสมือนเรารับชมงานศิลปะนะครับที่ต้องอาศัยการตีความแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเขาต้องการที่จะสื่ออะไรนะครับหรือว่าคนสร้างเนี่ยต้องการที่จะสื่ออะไรในหลากหลายเรื่องราวนะครับท้ายสุดแล้วภาพยนตร์เรื่องสัสพีเรียนะครับจึงเป็นงานที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแปลกใหม่นะครับต้องการมุมมองใหม่ๆแล้วก็วิธีนำเสนอใหม่ๆของภาพยนตร์แนวสยองขวัญระทึกขวัญ นะครับที่ทำงานได้ดีนะครับแล้วก็คือถ้าใครชอบเนี่ยก็จะชอบไปเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็คงจะเกลียดภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเลยนะครับซึ่งตัวฟอร์มเนี่ยก็อยู่อารมณ์ประมาณว่าชอบนะครับแต่ไม่ได้ชอบมากนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แปลกตาดีมันก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยได้รับชมแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องของปีนี้นะครับที่ค่อนข้างแปลกประหลาดนะครับแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างมีเอกลักษณ์และก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับแม้ว่าเรื่องราวมันจะชวนให้เราตั้งคำถามมากมายแล้วก็ไม่ได้เฉลยอย่างตรงไปตรงมาเสียทีเดียวนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็ล้วนมีเสน่ห์นะครับทำให้เรารับชมได้ตลอดทั้งเรื่องนะครับด้วยความเพลิดเพลินแบบรู้สึกแปลกๆอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้สำหรับใครที่ชอบของแปลกนะครับใครที่อยากรับชมภาพยนตร์แนวสยองขวัญแปลกๆนะครับสัสพีเรียนะครับแนะนำเลยนะครับสำหรับเรื่องที่2นะครับคือภาพยนตร์เรื่อง Bohemian Rhapsody นะครับก็เป็นภาพยนตร์ของผู้กำกับ Bryan Singer นะครับก็ตัว Bryan Singer นะครับกำกับ X-Men นะครับแล้วก็กำกับภาพยนตร์ฮีโร่หลายๆเรื่องเลยนะครับสำหรับBohemian Rhapsodyนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของวงล็อกระดับตำนานนะครับก็คือวง Queen นั่นเองนะครับก็ตัวภาพยนตร์เนี่ยเล่าไทม์ไลน์ของวง Queen นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงช่วงการแสดงคอนเสิร์ตสด Live Aid นะครับตัวภาพยนตร์เนี่ยเล่าชีวประวัตินะครับของการกำเนิดวงล็อกในตำนานนะครับก็คือวง Queen นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็เล่าชีวประวัติของ Freddie Mercuryไปด้วยนะครับก็คือนักร้องนำของวงไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับเรารู้สึกสนุกมากๆนะครับตอนที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวภายในเรื่องเนี่ยถูกเล่าขนานเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับรูปแบบการนำเสนอของ Bryan Singer เนี่ยค่อนข้างเป็นสูตรสำเร็จนะครับแล้วก็เล่าไทม์ไลน์เปิดต้นเรื่องการแสดงคอนเสิร์ต Live Aid นะครับแล้วก็พาเราย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของวง Queen นะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็สมาชิกกันแล้วคนเนี่ยทำอะไรกันก่อนที่จะมาเป็นวงล็อกระดับตำนานวงนี้นะครับหรือว่าความเป็นมาเป็นไปนะครับของแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงแต่ละซิงเกิลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเพลง Bohemian Rhapsody เนี่ยครับที่เป็นชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็นำมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากๆนะครับเรื่องราวส่วนตัวนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ของเฟตตี้นะครับก็คือตัวนักร้องนำนะครับก็เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ดำเนินเรื่องราวนะครับตั้งแต่ฉากเปิดเรื่องจนไปถึงฉากจบเรื่องนะครับด้วยความยิ่งใหญ่นะครับของเสียงดนตรีในท้ายที่สุดที่สนุกมากๆนะครับก็ข้อดีของการนำเสนอแบบนี้คือทำให้เราร่วมอินไปกับทุกเหตุการณ์ช่วงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงช่วงจุดท้ายในของหนังได้อย่างทรงพลังมากๆนะครับประกอบไปด้วยบทเพลงต่างๆของวง Queen นะครับที่
ไพเราะแล้วก็ทรงพลังเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับทำให้จังหวะต่างๆนะครับที่หนังเลือกหยิบเพลงแต่ละเพลงมาใช้เนี่ยมันทำให้เราสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถูกเล่านะครับก่อนที่จะมาเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายนะครับก็คือคอนเสิร์ตไลท์เอทนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่เขายกย่องนะครับว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มีการแสดงสดดีที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วงดนตรีแล้วนะครับทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเสมือนเราเข้าไปร่วมเดินทางนะครับกับตัวละครก็คือตัวเฟดดี้กับสมาชิกวงควีนนะครับเพียงแต่ว่าระยะทางนะครับถือว่าระหว่างทางเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างเรียบง่ายไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เล่าง่ายเกินไปจนคาเสน่ห์ไปบ้างในบางแง่มุมนะครับเช่นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในวงนะครับหรือว่าไทม์ไลน์เหตุการณ์ต่างๆที่มันตัดสลับรวดเร็วเกินไปหรือว่าตัดเหตุการณ์เนี่ยง่ายจนเกินไปนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูสนุกมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเลือกนำเสนอมุมมองต่อตัวเฟดดี้เนี่ยเราคิดว่าไอสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ทำให้เรามองเห็นถึงความโดดเดี่ยวความเศร้าภายในใจจนไปถึงรสนิยมรักร่วมเพศหรือว่าไบเซ็กชวลนะครับของตัวเฟดดี้นักร้องนำนะครับมันก็สะท้อนภาพตัวเฟดดี้ได้มีมิติดีนะครับแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยนะครับแล้วมันก็รู้สึกว่ามันดีเกินไปนิดหนึ่งในความเป็นจริงนะครับเพราะว่าลองนึกถึงความเป็นจริงเราคิดว่าตัวเฟดดี้เนี่ยน่าที่จะแบบลุ่มหลงไปกับอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นดาร์กไซด์เลยนะครับแต่ว่าตัวหนังเนี่ยก็ถ่ายทอดแบบใสๆนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ดาร์กอะไรมากนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็ไปลดความรู้สึกอินไปกับตัวเฟดดี้ค่อนข้างพอสมควรสำหรับเรานะครับแต่ว่าความน่าสนใจของหนังเนี่ยมันก็สามารถที่จะรับชมไปได้ในช่วงขณะที่ดูนะครับว่าเอ้ยมันก็มีอะไรแม้แต่ข้อความของตัวเฟดดี้ที่มันค่อนข้างน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็สะท้อนออกมานะครับถึงค่อนข้างหมุนหมองเล็กๆน้อยๆนะครับถึงการหลงทางนะครับของคนคนหนึ่งนะครับที่แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางแสงสปอตไลท์นะครับจะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายหรือว่าจะอยู่ท่ามกลางคนที่รักเขานะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็กลับรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ไร้ซึ่งที่ยึดมั่นนะครับมุมหนึ่งเนี่ยอาจจะมองได้ว่าตัวเฟดดี้นะครับทำตัวเองนะครับซึ่งภาพประยุทธ์เรื่องนี้มันก็นำเสนอแนวๆนั้นนะครับไม่ใช่คนรอบข้างที่ทำเขานะครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนรอบข้างนะครับก็สำคัญไม่น้อยเลยนะครับที่ทำให้ตัวเฟดดี้เองเนี่ยต้องหลงทางไปนะครับทั้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวพ่อนะครับที่หนังก็ไม่ได้ให้ประเด็นน้ำหนักเยอะมากมายนะครับแต่เราก็สังเกตได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเขาก็มีความรักให้เฟดดี้นะแต่ว่าทั้งสองคนนี้ก็เหมือนมีกำแพงกั้นอยู่นะครับไม่ได้แสดงความรักออกมาอย่างเต็มที่นะครับหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนรักครั้งแรกที่เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแล้วตัวเฟดดี้เนี่ยก็มาค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีรสนิยมชอบเพศเดียวกันนะครับไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้มันก็ทำให้ตัวเฟดดี้เนี่ยหลงทางไม่ได้ก็คือพยายามค้นหาว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยชอบอะไรกันแน่นะครับซึ่งคนรักผู้หญิงของเขาเนี่ยในเรื่องเนี่ยก็นำเสนอได้ดีมากๆนะครับเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆเลยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมวงด้วยนะครับที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าตัวภาพยนตร์ก็พยายามให้รู้สึกใสๆนิดหนึ่งว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรแล้วมันสามารถที่จะแก้ไขไปได้ง่ายๆนะครับบทเรียนต่างๆภายในเรื่องเนี่ยมันจะสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนนะครับที่ค่อนข้างเศร้าใจเล็กๆนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับดาร์กไซด์นะครับมันค่อนข้างที่จะเพลิดเพลินแล้วก็รู้สึกบันเทิงไปตลอดเวลาในช่วงขณะรับชมนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้เราอินไปกับตัวละครเฟดดี้เนี่ยคือการแสดงของรามีมาเล็กนะครับก็แสดงได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าชิงนักแสดงนำชายออสการ์ได้เช่นกันนะครับคือแสดงอินเหมือนอินมากๆนะครับก็คือถ้าใครรู้สึกใครเคยติดตามผลงานวงควีนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนักแสดงคนนี้เนี่ยแสดงเป็นเฟดดี้เนี่ยได้แบบเหมือนจริงมากๆนะครับก็คือตอนที่เราดูจบนะครับเราก็ไปเปิด YouTube ดูครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนก๊อปวางเลยนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้มีลูกเล่นในการนำเสนอที่โดดเด่นมากมายอะไรนะครับแล้วก็บอกเรื่องราวแบบขนานเส้นตรงนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆไม่ต้องสลับซับซ้อนนะครับหรือว่ามีลูกเล่นอะไรที่แผ่วๆนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้ตัวภาพยนตร์เนี่ยดูได้เพลินๆนะครับแต่ว่าไม่ถึงกระโดดเด่นอะไรมากนักหรือว่าไม่ได้มีจุดที่พีคแล้วเรารู้สึก
ชอบไปกับมันนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันสนุกนะครับย้ำอีกทีนะครับแต่อย่างน้อยๆในเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ยังสามารถบอกเล่าหรือว่าสะท้อนแง่มุมของชีวิตคนคนหนึ่งได้อย่างน่าสนใจนะครับประกอบกับดนตรีประกอบต่างๆของวงควีนเนี่ยที่มันร่วมสร้างอารมณ์นะครับให้เรารับชมภาพยนตร์ได้อย่างเพลิดเพลินตลอดทั้งเรื่องเนี่ยงานภาพส่วนท้ายเรื่องของหนังเนี่ยมันก็ทรงพลังมากๆนะครับช่วงคอนเสิร์ตไลท์เอทนี่คือดีงามมากๆนะครับคือสนุกมากๆตอนที่ได้ดูนะครับในสิ่งอื่นใดแล้วเนี่ยหนังเองก็สามารถทำให้เราเนี่ยซึ่งไม่เคยชมการแสดงสดไลท์เอทนะครับดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบต้องไปเปิดใน YouTube ดูนะครับซึ่งมันมีความยาวแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเองนะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นการแสดงสดๆนะครับแล้วเราก็เปรียบเทียบกับตอนที่เป็นฉบับภาพยนตร์นะครับซึ่งมันค่อนข้างเหมือนกันมากๆเลยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นไฮไลท์ของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ทำให้เราเปิดฟังเพลงวงควีนนะครับเพลงเก่าๆนะครับหลังจากที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับ Bohemian Rhapsody นะครับก็สำหรับ MDC เอพิโซดที่62นะครับก็ต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับภาพยนตร์เรื่องแรกที่รีวิวก็คือ Suspiria นะครับส่วนเรื่องที่2คือ Bohemian Rhapsody นะครับก็ภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องนะครับก็เข้าฉายหลายสัปดาห์แล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีโอกาสได้รับชมนะครับก็แนะนำนะครับให้ชมกันได้นะครับสำหรับภาพยนตร์2เรื่องนี้นะครับใครต้องการความแปลกใหม่นะครับหรือว่าต้องการภาพยนตร์ที่แปลกตานะครับแนวสยองขวัญ นะครับก็สัตว์ฟีเลียเนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะครับแต่ว่าถ้าใครรักเสียงดนตรีนะครับแล้วก็เป็นแฟนวงควีนอยู่แล้วก็ไม่น่าที่จะพลาดสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Bohemian Rhapsody นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมฟอร์มต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอให้รับชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขสวัสดีครับ